สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีครับเย้วันนี้มาทำเร็วหน่อยนะฮะ เพราะว่ามีเวลานิดนึงมาดิโอเควันนี้เป็นการแพทย์8นาทีครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย155ใช่ไหมครับ155ประจำวันที่16กุมภาพันธ์2562นะครับโอเควันนี้อย่าลืมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผม โอเควันนี้จะมาพูดอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดหัวข้อเรื่องของว่าเคยผ่าตัดมาเนี่ยต้องผ่าคลอดไหมนะครับเคยผ่าตัดมาต้องผ่าคลอดไหมอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นคำถามที่เจอบ่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องนี้นะครับ เวลาที่คนไข้เคยผ่าตัดอะไรมาก่อนเนี่ยนะครับเคยผ่ามาก่อนเนี่ยแล้วคนไข้จะมาบอกว่าหมอหนูต้องผ่าคลอดไหมหรือว่าคลอดเองได้ทั้งช่องคลอดนะครับเขามีแนวคิดหรือว่ามีคำถามอะไรบ้างที่หมอสูควรจะต้องถามนะครับคำถามอย่างแรกเลยนะคือคนไข้เคยผ่าตัดอะไรมานะครับเคยผ่าตัดอะไรมาอันนี้สำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้เคยผ่าตัดทำจมูกอย่างเงี้ยทำตาสองชั้นอย่างเงี้ยนะครับต้องผ่าคลอดไหมนะครับอันนี้นะครับเพราะนั้นต้องดูก่อนว่าผ่าอะไรมายกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้เคยผ่าตัดข้อสะโพกมาเนี่ยนะครับคนไข้เกิดอุบัติเหตุเคยผ่าตัดข้อสะโพกมาคนไข้อาจจะตั้งขาไม่ได้นะอาจจะตั้งขาเบ่งคลอดทางช่องคลอดไม่ได้นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับหรือว่าตัวอย่างเช่นคนไข้เคยผ่าตัดโรคหัวใจมานะคนไข้เคยผ่าตัดโรคหัวใจมาแล้วก็เพิ่งผ่าตัดไปไม่นานแล้วบังเอิญท้องนะครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรหัวใจยังทำงานไม่ค่อยดีนะครับการที่ให้คนไข้รอเบ่งคลอดจะคุ้มไหมนะต้องดูอาการของคุณแม่ช่วงนั้นด้วยนะครับอันนี้คือผ่าตัดอวัยวะอื่นนะครับนะแบ่งเป็นอวัยวะอื่นกับแบ่งเป็นอวัยวะของทางนรีเวชนะครับแต่ถ้าคนไข้เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสมานะครับคนไข้เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสจริงๆช็อกโกแลตซีสเนี่ยมันอยู่นอกมดลูกนะครับด้านนอกของมดลูกเพราะนั้นจริงๆแล้วเคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสมาอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดนะครับสามารถคลอดเองได้ทางช่องคลอดนะหรือว่าคนไข้เคยผ่าตัดท้องนอกมดลูกมานะครับผ่าตัดท้องนอกมดลูกมาแล้วก็มีปีกมดลูกข้างเดียวนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอดนะครับอันนี้นะครับแต่ถ้าคนไข้เคยผ่าตัดที่ตัวมดลูกมาอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเคยผ่าตัดที่ตัวมดลูกมาต้องดูว่าคนไข้เคยผ่าตัดอะไรนะครับด้วยวิธีไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้เคยผ่าตัดที่เนื้องอกมดลูกนะครับเนื้องอกมดลูกด้วยข้อบ่งชี้ว่าเนื้องอกมดลูกตัวนั้นเนี่ยมันใหญ่มากจนทำให้คนไข้มีลูกยากเราผ่าตัดเนื้องอกมดลูกไปนะครับการท้องครั้งนี้นะครับอาจจะต้องระวังให้ดีเรื่องความเสี่ยงของมดลูกแตกนะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอดนะครับถ้ารอคนไข้เบ่งเองมดลูกใหญ่มากๆแรงบีบเยอะๆถ้ามีมดลูกแตกจะส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดได้เยอะมากๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องวางแผนไว้เนาะหลายอย่างแล้วนะครับเมื่อกี้นี้คนไข้เคยผ่าตัดอะไรมาเนาะแยกเป็นผ่าตัดทางนรีเวชนะครับกับผ่าตัดอย่างอื่นนะครับผ่าตัดอย่างอื่นพูดไปแล้วผ่าตัดทางนรีเวชพูดไปแล้วนะครับมาถึงคนไข้เคยผ่าตัดคลอดมานะครับคนไข้เคยผ่าตัดคลอดมาท้องนี้จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดไหมนะครับอันนี้สำคัญมากเลยแล้วก็เป็นอิชชูที่หมอสูหลายๆคนพูดกันนะครับถ้าตาม ACOG นะครับ ACOG American College of Obstetrics and Gynecology นะครับเขาบอกจริงๆข้อบ่งชี้2 อย่างนะครับที่คนไข้ที่เคยผ่าตัดคลอดแล้วนะครับต้องผ่าตัดคลอดซ้ำแน่ๆก็คือ2อันนะฮะอันแรกคือคนไข้เคยมีปัญหามดลูกแตกนะครับมียูทิลิรัปเจอร์ข้อที่1 นะครับข้อที่2การผ่าตัดครั้งที่แล้วเนี่ยคุณหมอที่ผ่าตัดให้เขาลงมีดที่มดลูกแนวตั้งนะอันนี้นะครับคนไข้เคยผ่าตัดลงแผลที่มดลูกนะครับแนวตั้ง
แยกกันนะครับระหว่างลงแผลที่มดลูกกับลงแผลที่ผนังหน้าท้องคนละอันนะฮะบางคนแผลที่ผนังหน้าท้องเป็นแนวตั้งแต่ว่าที่ตัวมดลูกเป็นแนวนอนก็ไม่เป็นไรนะครับแค่2อันเท่านั้นนะครับจะไม่ให้คนไข้ทำโทแลกนะครับโทแลกย่อมาจาก Child of Labor นะครับ After Cesarean Section TOLAC นะครับ Child of Labor After Cesarean Section นะครับซึ่งแปลว่าคนไข้เขาเคยผ่าตัดคลอดมาแปลว่าจริงๆคลอดได้นะครับคลอดเองได้ทางช่องคลอดนะโทแลกนะครับโอเคแล้วถามว่าแล้วจะประเมินอะไรบ้างว่าคนไข้จะคลอดเองได้จะคลอดเองไม่ได้นะครับจริงๆเขามีโปรแกรมคำนวณเลยนะครับลองเข้าไปใน Google ก็ได้นะใช้คำว่า Toleac Calculator นะครับ Toleac Calculator หรือว่า VBAC Calculator ก็ได้ VBAC ย่อมาจาก Vaginal Birth After Cesarean Section นะครับโอเคนะครับลองดูนะครับคืออย่างนี้ข้อดีของการให้คนไข้คลอดเองนะครับหลังจากที่คนไข้เคยผ่าตัดคลอดมาข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือว่าคนไข้ไม่ต้องเสี่ยงผ่าตัดนะครับแล้วก็คนไข้ก็หลีกเลี่ยงการผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกเช่นสมมติว่าคนไข้เคยผ่าตัดไปแล้ว1รอบนะครับท้องนี้ท้องมาใหม่คนไข้คลอดเองได้แปลว่าครั้งต่อไปคนไข้ก็ยังมีสิทธิ์ท้องได้นะความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโรคพาสต้าพีเวียหรือว่าพาสต้าแอทิชันเนี่ยมันก็น้อยนะครับลกยึดแน่นที่ตัวมดลูกเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับแต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็ต้องมาดูว่าระหว่างรอคนไข้มีความเสี่ยงของมดลูกแตกเยอะไหมนะครับคนไข้มีเสี่ยงที่จะต้องผ่าตัดข้อฉุกเฉินไหมนะครับถามว่าความเสี่ยงตรงนี้เราทำยังไงเราก็อย่างที่บอกคำนวณโดยใช้แคลคูลเลเตอร์นะครับเราจะไม่ใช้แบบมานั่งคุยกันแล้วก็มาคุยด้วยเรื่องของประสบการณ์เดี๋ยวนี้เขามีตัวเลขแล้วนะครับส่วนเรื่องของการตัดสินใจนะครับแน่นอน1ข้อมูลนะครับ2คนไข้ก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีออปชันอะไรบ้างนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้อุ๊ย7นาทีกว่าแล้วครับขออนุญาตแอบดูนะฮะคุณพรเพ็ญสวัสดีครับคุณนัสรุติสวัสดีครับแมงปอตกใจนะครับแหมมีเคสผ่าตอนนี้ก็ต้องมาไวหน่อยครับเสร็จแล้วทําเลยคุณลิ้นมีเรื่องช่องคลอดแห้งนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมแล้วก็จอมไลฟ์ใช่ครับวันนี้มีเคสพอดีมีคนถามว่าถ้าผ่าตัดเนื้องอกมดลูกแบบ2กล้องที่แผลเล็กๆไม่ใช่แบบโอเพนจะมีความเสี่ยงมดลูกแตกไหมขึ้นอยู่กับว่าตัวมดลูกตัวก้อนเนี่ยครับเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกที่ผ่าเนี่ยนะก้อนมันใหญ่ขนาดไหนไม่เกี่ยวกับแผลข้างนอกนะครับมันเกี่ยวกับแผลที่ตัวมดลูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีนี่ไงมีแบบให้ยาก่อนให้ยาทำให้เนื้องอกที่ตัวมดลูกเนี่ยมันเล็กลงเวลาผ่ามันจะได้ผ่าง่ายขึ้นนะครับแผลจะได้เล็กลงอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการดูแลคนไข้นะที่เป็นตัวเนื้องอกมดลูกนะครับคุณหลินขอบคุณมากครับโอเคคุณกาญจนาขอบคุณมากครับอยากให้พูดเรื่องผู้หญิงที่มี2มดลูกให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับเนาะ double uterus นะครับพี่จ้อยสวัสดีครับอยากให้หมอพูดถึงข้อแตกต่างระหว่างผ่าตัดคลอดแนวตั้งกับแนวนอนได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้เนาะโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับการแพทย์8นาทีโอ้โหวันนี้คนดูเยอะจังเลยนะครับขอบคุณอาจารย์อรันนะครับเมื่อวานแชร์ไปก็เริ่มมีคนติดตามกันเยอะเลยปกติคนดูประมาณสัก10คนโอเคนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็การแพทย์8นาทีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้